สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปันรุ้งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปันรุ้งชาแนล Today I am making sweet red beans คุณผู้ชมมานี่สิมาเห็ดต้มถั่วแดงค่ะก่อนอื่นเลยเฮาก็สิเอาใส่น้ำไว้เนาะค่ะเนาะแช่น้ำไว้ย่างหน่อยก็6ชั่วโมงค่ะหรือว่าค้างคืนเนาะค่ะเนาะค่ะวีวีโซกอินเดอะวอเตอร์ฟอร์6อาวเวอร์สค่ะอันนี้เตรียมไว้250กรัมค่ะเข้าสิแช่น้ำไว้เนาะค่ะเนาะค่ะมากกว่า6ชั่วโมงแล้วเราก็มาต้มเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้ทั่วเฮาก็ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮาแช่น้ำไปแล้วเนาะค่ะเนาะ 6-7 ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาบ้าบีบเมืองบาเนี่ยค่ะบ้าบีบเมืองบาเขาแตกแสดงว่าเขานิ่มใช้ได้แล้วค่ะแล้วเฮาก็จะเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะไปล้างน้ำแล้วก็จะเอาขึ้นมาต้มค่ะก็ได้ล่างได้กองขึ้นมาแล้วค่ะเฮาก็เอามาใส่หม้อต้มเนาะค่ะเนาะค่ะใส่น้ำไป2แก้วครึ่งค่ะต้มให้เขานิ่มก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาปรุงรสเนาะค่ะเนาะค่ะปิดฝาไว้ค่ะค่ะตอนนี้ทั่วเฮาก็นิ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเฮาก็สิมาปรุงเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาเมื่อบีบเมื่อก็ได้ค่ะว่านิ่มไปเนาะค่ะเนาะค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะค่ะก็มีใบเตยค่ะสิใส่ลงไปเลยค่ะใบเตยเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะใบเตยนี่สุกง่ายบ่ต้องไปต้มแต่ที่แรกก็ได้ค่ะบ่ต้มที่หลังเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คือเกลือค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยเนาะค่ะเนาะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะปริมาณเท่ากันเนาะค่ะก็เฮ็ดง่ายๆค่ะถั่วแดงของเฮาค่ะทำง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์เนาะค่ะเนาะค่ะต้มถั่วให้นิ่มก่อนค่ะถึงปรุงเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ตามไปด้วยนี่กะทิของเราค่ะวันนี้จะใส่แค่กระป๋องเล็กเนาะค่ะเนาะค่ะใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมความมันเนาะค่ะเนาะค่ะก็ต้มไปอีกสักพักเนาะค่ะเนาะอีกหานาทีแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะต้มถั่วแดงของเฮาก็สุกใส่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็มีประโยชน์เนาะค่ะเนาะทำง่ายๆแล้วอร่อยเนาะค่ะเนาะค่ะถั่วแดงของเราก็เต็มไปด้วยวิตามินโปรตีนเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากเนาะค่ะเนาะค่ะลองไปทำดูนะคะหอมใบเตยมากเลยค่ะใส่ใบเตยด้วยใส่กะทิไปนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะนี่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมปันรุ้งชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเด้อค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะค่ะเนาะขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะ Thank you so much for watching See you next video Thank you bye bye